สวัสดีค่ะวันนี้มาดามกอล์ฟก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่มางานรอบพรีลิมมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สค่ะมาดามกอล์ฟก็รู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นมากๆจริงๆก่อนอื่นต้องขอกราบขอบคุณพี่ปุ้ยของเรานะคะที่จัดงานแต่ละปีเนี่ยคอนเซปต์ได้เลิศหรูยิ่งใหญ่และอลังการพี่ปุ้ยของเราเนี่ยจัดงานแต่ละปีเนี่ยคอนเซปต์บอกเลยไม่เหมือนกันปีนี้มาดามกอล์ฟแอบรู้นะคะว่าพี่ปุ้ยจัดงานเนี่ยท็อปซีเครทมากเริ่มเดอร์เพอร์เฟกต์จริงๆค่ะต้องขอชื่นชมพี่ปุ้ยแล้วจริงๆอ่ะสาวงามทุกคนนะฮะปีนี้มาดามกอล์ฟชอบทุกคนเลยค่ะแต่มีอยู่ในใจบางส่วนนะคะเล็กน้อยน่าจะตรงใจกับท่านผู้ชมนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมาดามกอล์ฟก็มาลูกชายสุดหล่อนะคะช่วยรายงานตัวด้วยค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีครับชื่อเนชั่นครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่พี่ปุ้ยกับมาดามกอล์ฟเชิญผมมาในวันนี้รู้สึกว่าเป็นงานที่แบบยิ่งใหญ่มากแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะว่าแบบพี่ปุ้ยจัดงานได้แบบอลังการใหญ่โตมากครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้นางงามทุกๆคนนะครับเพราะว่าทุกๆคนสวยมากไม่รู้เลยว่าใครจะชนะแต่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมค่ะน้องๆทุกคนเนี่ยค่ะก็ต้องได้ตำแหน่งแล้วนะคะจะต้องเตรียมตัวเป็นสาวงามของประเทศไทยที่ไปประกวดนางงามระดับจักรวาลพี่ก๊อฟเชื่อว่าคนไทยของเราเก่งตั้งแต่นะคะคุณพี่ปุ๊กอภัสราคนแรกนะคะคุณปุ๋ยพรทิพย์นะคะแล้วที่สำคัญต้องชื่นชมคุณแอนโทเนียค่ะไปคว้ารางวัลปีที่แล้วคือรองหนึ่งนางงามจักรวาลแล้วปีนี้พี่ก๊อฟเชื่อว่าแม่ปุ้ยเนี่ยจัดงานเนี่ยแม่ปุ้ยหรือพี่ปุ้ยของเราจัดงานได้ยิ่งใหญ่รับรองว่าจะต้องคว้ามงต่อไปได้แน่นอนนะคะแล้วก็นางงามทุกคนที่ได้ตำแหน่งแล้วต้องมาเดินแฟชั่นโชว์เครื่องเพชรกับมาดามก๊อฟค่ะขอชื่นชมเวที Miss Thailand Universe มากๆค่ะมาดามก็อัปเดตผลงานที่จะเกิดขึ้นไวๆนี้ก่อนโอ้ผลงานจะเกิดขึ้นไวๆนี้เยอะมากเลยครับนิดนึงเลยนะก็คือเร็วๆเนี้ยค่ะมาดามก๊อฟก็จะได้ไปถวายพระพรอาศิรวาสให้ของท่านพระพันวปีนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันวปีของเรานะคะแล้วก็จะมีงานของหมอกี้ค่ะแฟนโชว์วันที่19ที่ CDC เป็นแฟนโชว์ห้องเสื้อยิ่งใหญ่คุณปาฟินาเร่นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือหมอกี้จัดงานยิ่งใหญ่มากวันที่19ที่ CDC ของเราค่ะแล้วก็เร็วๆนี้กันยาก็จะมีงาน How Award ค่ะ